โรงพยาบาลมะเร็งบุรีรัมย์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งเราให้บริการครบวงจรนะตั้งแต่การส่งเสริมป้องกันสุขภาพการคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งได้เริ่มต้นและการรักษามะเร็งท่านรับถึงปัจจุบันก็ประมาณ27ปีมาแล้วคือจริงๆเราเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลไงงั้นต้องบอกว่าคนไข้เราเยอะมากท่านรับคนไข้ที่มาใหม่นะครับปีนึงไม่น้อยกว่า 2,000 คนรวมทั้งเรารับผู้ป่วยจากต่างชาติด้วยฮะทั้งลาวกัมพูชานี่ก็มาพบเราเยอะดังนั้นการพัฒนามันต้องต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่เทคโนโลยีต่างๆเรื่องวิชาการความรู้ต่างๆงานวิจัยสิ่งที่ตามมาทั้งนี้ทำให้การพัฒนาการให้บริการเรามันดีขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับโรงพยาบาลมะเร็งวราธานีรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นโรงพยาบาลแรกในประเทศไทยที่นำเครื่องบราโวการสายแรกสายมิติมาให้บริการกับผู้ป่วยซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับการให้บริการผู้ป่วยในการสายแรกให้ดียิ่งขึ้นสมกับคำขวัญของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่ว่าเราจะทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต